พื่อเป็นเกียรติกับมวยคู่เอกของเราในค่ำคืนวันนี้ครับคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับวันนี้เรามีสจ.ประภาวิตรบุษวดีหรือสจ.เพียกอุทัยครับให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยกับมวยคู่เอกของเราครับกราบเรียนครับเอ๋ละครับสจ.เพียกหรือว่าสจ.ประภาวิตรบุษวดีครับซึ่งมีรายการมวยที่จะจัดที่สนามมวยหน้าเวลัยเทคนิคอุทัยธานีวันที่21พฤศจิกายนนี้ครับสีอุทัยจะต่อยกับโชคดีฟ้าสีทองเจอเก่งกาดเสือคิมเจอสกุลชัยมานาศักดิ์สจ.เล็กเมืองนนท์กับสถานฟ้าสบุญครองพร้อมมวยดีเต็มรายการครับวันที่21นี้ครับพบกันที่อุทัยธานีครับสจ.เปี๊ยกตอนบ่ายๆนี่เห็นอยู่ที่วิกหมอชิดนะตกดึกมาที่นี่ครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ชื่นชอบมวยไทยครับคนนี้กรรมการชี้ขาดบนเวทีเป็นกรรมการพิจิตรทองคงครับประธานเทคนิคของสนามมวยอัตกรสามแห่งนี้ครับนี่คือกรรมการที่กำลังได้รับความนิยมจากพี่น้องแฟนมวยขาจรขาภูทรครับเดี๋ยวดูประวัติของนักมวยทั้งคู่กันก่อนนะครับมุมแดงรายนี้นี่จากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับอภิเชษสายเค้นนะครับโอ้โห27ปีแล้วครับผ่านสังเวียนเลือดมาอย่างโชคโชนแล้วครับรายนี้รุ่งอุบลอิมมิเนนต์แอร์ครับก็มีทางด้านของทนายต๋อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีนะครับเป็นลูกพี่ครับว่ากันอย่างนั้นช่วงหลังๆนี่แม่ปรากฏคำว่าชนะไม่เป็นครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้ชัยศิริศักดินันท์รัตน์นะครับแพ้กุมารดอยสจิตภักดีแล้วก็แพ้โชคดีJC 3665 สปอร์ตยิมครับที่ลุมพินีขณะที่มุมน้ำเงินครับรายนี้นี่จากกรุงเทพมหานครนะครับแม่เด็กเทพครับแต่ยังเรียนอยู่ปี2ครับม.กรุงเทพธนบุรีหรือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับปี2ครับตอนนี้ทีมงานอาจารย์เอกชัยเหลืองสะอาดครับนำทีมมาสดครับชนะเจ้าวินซีเกียรติเจริญชัยชนะทางด้านดอกไม้เงินปอพงสว่างล่าสุดมาชนะเอกนันท์เจสพีฮะที่สนามมวยลุมพินีสดจริงๆครับจะมองมีห้าวเหลือเกินครับมีดีคนละอย่างนะพี่แก่นะกระดูกมวยที่มุมแดงแต่ความสดอยู่ที่น้ำเงินนะครับวันนี้รุ่งอุบลในฟอร์มดาวลงมาหน่อยชื่อมวยนั้นได้เปรียบครับปานสิงห์เหนือเสือใต้มาโชคโชนเหมือนกันประเภทซ้ายนอกขวานนับครับสนามรุ่งอุบลซ้อมอยู่ที่ค่ายอีเวนแอร์สุขุมวิท101ส่วนเอกวายุนี่ก็ซ้อมอยู่ที่กรุงเทพมอกรุงเทพธนบุรีครับเอาเดี๋ยวดูครับระหว่างคลื่นลูกเก่ากับคลื่นลูกใหม่ครับหน้าตาดีทั้งคู่เลยครับคู่นี้ดูรูปร่างเทียบสัดส่วนหน่อยครับรุ่งอุบลนี่สูงกว่าช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับปุ๋ยตรานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพดูโฮมอุบลวัสดุยาบำรุงร่างกายเกรกคูสู้ไม่ถอยมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปบุษวรทุกไอเดียเกี่ยวกับโคมไฟต้องไปบุษวรไลติ้งเซ็นเตอร์ครับรวมไปถึงน้ำมันเหลืองสมุนไพรซิงซิมอิ๊วยามองน้ำซิงซิมอิ๊วกลิ่นยูคาลิปตัสและนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพผลิตโดยสาโกสากรโคนมวางน้ำเย็นครับครับนี่โมนุ่งเงินอาจารย์เอกชัยเหลืองสะอาดครับนำทีมมาแล้วก็เป็นผู้ให้เกียรติขึ้นถอดมงคลให้กับเอกวายูด้วยแห่งค่ายกวางกรุงเทพธนบุรีนะครับช่วงนี้ขอบคุณน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตาน้องพรนะครับผลิตภัณฑ์ไลมอนยากระสายเส้นตาโคทินเกลือนแล้วก็ยาหมองเขียวสมุนไพรตาโพดาวครับเริ่มแล้วครับความประทับใจกับคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ผู้นี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก118ครับเมื่อเช้ารุ่งอุบลมา119ลดไป1เอกวายุมา 118.5 ครับขาดนิดหน่อยมุมแดง3ไฟหลังครับสถิติส่งมาไม่ชนะใครขณะที่น้ำเงิน3ไฟหลังชนะรวดครับเอ้าเดี๋ยวดูครับวันนี้แดงจะแจ้งเกิดหรือว่าน้ำเงินจะเสียสถิติครับแต่ว่าเขาแพ้มาแพ้มวยประเภทเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะแพ้ชัยสิริอย่างนี้ครับแพ้กุมารดอยสจิตภักดีแพ้โชคดีที่เคสันชัยมวยไทยยิมครับได้ชื่อชั้นเลยครับแต่บนเวทีอย่าลืมนะพี่แก่นะชื่อเขาบอกเอาไปเรียกชั้นระวังของอ่ะดิครับกระดูกเขาไว้ทำอะไรต้มน้ำซุป เดี๋ยวเอกวายุจะเป็นผู้ให้คำตอบครับมวยซ้ายซะด้วยครับเอกวายุประเภทเหลี่ยมพลิ้วครับฝีมือดีซื้อแปะเรียกอาจารย์คนหนึ่งเลยทีเดียวเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับนักมวยรุ่นพี่ครับ
ทางด้านของรุ่งอุบลครับรุ่งอุบลนี่กับคุณฟุกนี่ไม่รู้ใครรอกันนะเป็นไงน้องฟุกดูคู่เอกของเราครับมวยอีสานเจอมวยกรุงเทพครับวันนี้มาดูการยืนมวยครับยืนมวยคนละทางครับซ้ายกับขวามวยซ้ายคือน้ำเงินครับเนี่ยขาขวาอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังก็เรียกว่ามวยซ้ายครับถ้ามวยขวานี่ซ้ายอยู่ข้างหน้าขวาอยู่ข้างหลังก็เรียกมวยขวาครับอ้าวต้องอ่านใจดาวทางกันนิดนึงนะซ้ายกับขวาชิงไหวชิงพลิบเลยครับเอวายุไม่ประมาทนะครับมือห้ามตกตาดห้ามหล่นครับพอรุ่งอุบลนี่บอกแล้วว่าซ้ายนอกขวานับครับนี่ฮะน้องๆของจากสารแน่มาเชียร์ขอเวทีทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ครับสารแน่ห้าแยกปากเกร็ดไม่ได้มาเชียร์ผู้บรรยายนะไม่เกี่ยวนะ เอาแล้วกรรมการพิจิตรพรมคงเร่งแล้วครับช่องจะปล่อยหมัดเด็ดเหมือนกันครับรุ่งอุบลตอนนี้ต้องแก้เกิดให้ได้ครับเพื่อกลับไปโชว์ฟอร์มเรียกศรัทธาที่เวทีมวยมาตรฐานลุมพินีราชดำเนินต่อไปเอกวายุบอกว่าพี่แก่ครับผมไม่ใช่นายทะเบียนครับจะให้ใครแจ้งเกิดได้อ้าวเดี๋ยวดูครับจะยอมไม่ยอมครับนักมวยรุ่นน้องต่อยโดนหรือเปล่าครับรุ่งอุบลระวังจอยแจ๋ครับถือว่าไม่ประมาทครับอย่างนี้ทางด้านเอกวายุยังดูมีสติยังดูรัดกุมทั้งคู่นะครับสายหลุดครับดูใจวรยากันแบบตื่นเต้นเร้าใจครับนี่ขนาดยังไม่ออกอาวุธนะเดี๋ยวยก2ออกให้เห็นแน่นอนครับพักก่อนครับยกที่1เฮ้ยไล่ไอ้ยีนี่เป็นใครกันครับท่อน้ำไทยท่อน้ำ PVC ท่อน้ำไทยแกร่งแข็งทนอย่าสนนะอย่าให้การเรียนรู้ของเขาสะดุดลงก็ความเป็นห่วงของคุณที่กรุงไทยแองซ่าเราเชื่อว่าเขาต้องเรียนรู้ได้ทุกมิติของชีวิต iChild Health Protection แผนคุ้มครองสุขภาพเด็กกรุงไทยแองซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิต Hilux Revo หนึบแกร่งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD หรือเลือกรับ3ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคูยาสมุนไพรจีนแผนโบราณเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันต่อนะครับมวยคู่เอกนำรายการนะครับเดินทางมาถึงยกที่2แล้วนะครับแฟนๆหมัดมวยก็เดินทางเข้ามาชมกันอย่างอุ่นหนาฟ้ากั้งเลยนะครับที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับเมื่อสักครู่นี้กล้องจับไปที่ป๋าชุนนะครับสจเล็กแล้วก็สจเปียกอุทัยครับคู่เอกของเราอยู่กันครบนะครับวันนี้รวมไปถึงทางช่องนาวทีวีด้วยครับครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันลอยกระทงก็ฝากหน่อยครับรายการมวยมันวันลอยกระทงที่เวทีมวยโชคคราววัดหนองเขี้ยมตำบลป่าขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนี่คุณอ้วนเมืองนนท์คุณสังเกตเป็นแก้วฝากมาครับจัดดีเหลือเกินครับคู่เอกอวันเฉลิมแต่งกองปราบเจอนพกิจกกัมปนาทโอ้โหคู่รองจรวดศึกกกัมปนาทเจอเดชจิตเมืองนนท์ครับมีผ่านฟ้าแต่งกองปราบเจอนำพลเล็กกกัมปนาทเต็มรายการแล้วครับ24พฤศจิกายนนี้ครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดหนองเขี้ยมอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับช่วงวันลอยกระทงครับกับนอกจากจะมีเวทีมวยสัญจรแล้วอย่าลืมด้วยกันครับ24พฤศจิกายนนี้ใครที่อยู่จังหวัดสุโขทัยครับเดินทางไปชมมวยกันได้ครับกับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟชมฟรีทั้งงานนะครับครับเรียกว่าเรายกกองทัพกองถ่ายคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ไปที่เวทีมวยประเพณีลอยกระทงของสุโขทัยเลยนะโปรโมเตอร์เดเกตเพชรบอกว่ากลัวจะไม่ได้ชมกันแบบจุใจแฟนๆต่างจังหวัดเดินทางไปสัญจรกันเลยครับที่จังหวัดสุโขทัยครับไปด้วยสิก็พบกับทีมผู้บรรยายต่อไปด้วยสิของคมชัดลึกแหละครับดูครับจังหวะ2ของเอกวายุน้ำเงินต่อยหมัดนี่ฮะไปกระโดดหมัดลุงอุบลมีหมัดใช่มั้ยเอกวายุรอบวกรอสวนเหมือนกันครับมวยซ้ายโอ้โหกล้องจับมุมนี้ดูซิกแพคของลุงอุบลนะพี่แกโอ้เป็นลูกเลยครับ
้าวแข้งขวาลุดแต่ทำโทษทันทีครับยิ้มเลยครับแม่ยิ้มแก้เขินครับจังหวะนี้แต่คว้านไปหนึ่งทีครับโทษฐานเตะไม่โดนทะลุอาวุธเข้าไปใหม่ครับแม่อีกวายุนี่เป็นมวยที่ชกยากจริงๆครับสูสีจริงครับมวยคู่นี้ดูเอกวายุนี่พยายามเป็นเป้าเคลื่อนที่ครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งฮะถ้าเป็นเป้านิ่งนี่หนึ่งอุบลต่อยโดนฮะเป้าเคลื่อนที่นี่จะจับทางยากครับไม่รู้ว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาต่อยมวยต้องแบบนี้เลยครับแหมอย่าให้คู่ชกนี่จับทางตัวเองได้ครับขยับเพดช่องแข้งซ้ายของเอกวายุไปทันทีครับใครที่ชมอยู่ก็อย่าลืมนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่าคมชัดลึกศึกมวยไทยนี่มันเหลือเกินครับช่วยๆกันดูหน่อยอ้าวเจอแข้งซ้ายเข้าไปครับก็จัดมวยดีมีระดับมวยดีมีคุณภาพครับทุกค่ำคืนวันอาทิตย์19:45 นนะน้องฟลุ๊กนะ2ชั่วโมงเต็มๆแบบนี้นะครับที่คุณจะได้ดูมวยแบบสุดมันนะครับดูครอบครัวดูกับคุณแฟนดูกับคุณกิ๊กก็ได้ด้วยโอ้โหแม่รุ่งอุบลครับมาชวนทะเลาะกันแล้วครับโอ้โหซ้ายของเอกวายุฮะแต่เรียกว่ายังหาช่องหาเหลี่ยมในการสร้างจังหวะออกอาวุธกันอยู่ถ้าเป็นสนุกก็มันขบเหลี่ยมอยู่นะมันปล่อยอาวุธยังไม่ได้ครับก็ใส่ไซส์ไปนิดนึงสิไซส์โคก็ยังไม่ได้อ่ะอ้าวทันกันอยู่ฮะเรียกว่าเกมมันทันกันแต่นั้นอยู่ที่จังหวะใครจะเผลอใครจะพลาดครับภาษามวยว่ากันอย่างนั้นนะครับอ้าวเดินเข้าไปครับพระอุบลนักมวยรุ่นพี่ทีมงานไปก่อนครับหมดยกที่2ครับพักครู่เดียวครับอย่าสนนะอย่าให้การเรียนรู้ของเขาสะดุดลงเพราะความเป็นห่วงของคุณที่กรุงไทยแองซ่าเราเชื่อว่าเขาต้องเรียนรู้ได้ทุกมิติของชีวิต I Child Health Protection แผนคุ้มครองสุขภาพเด็กกรุงไทยแองซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตเต็มที่กับการพักผ่อนเต็มที่กับเกมเต็มที่กับงานสนุกเต็มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และเต็มที่กับการกินเพราะทุกเมนูทำจากกะทิรอยไทยไลท์ลดปริมาณไขมันลง 50% แต่ยังมีรสชาติและความมันเต็มที่กับความอร่อยกะทิลดไขมันลง 50% จากสูตรปกติกะทิรอยไทยไลท์อัมพลฟู้ดไฮลักซ์รีโวหนึบแกร่งดุยิ่งขึ้นซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD หรือเลือกรับ3ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้มันคมคมเท้าชัดชัดเขาสองหนักหนักกีฬามวยไทยชัดดึงสุดมวยไทยกลับเข้าสู่การถ่ายทอดกันต่อนะครับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับนี่เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการในยกที่3แล้วนะครับแฟนๆหมัดมวยก็ยังเดินทางเข้ามาชมกันอย่างอุณาฟ้าคลั่งเหมือนเดิมครับครับเรียกว่ายังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกครับเกมยังคู่ขี้สูสีอยู่ครับแน่นอนนะครับว่าชั้นเชิงเนี่ยนะครับตอนนี้ยังดูดีกันอยู่นะครับและพี่น้องชาวอุบลพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับหน้าลานบิ๊กซีอุบลราชธานีมีมวยดีให้ชมครับต้นเตะชกกันแน่นอนกับก้องศักดิ์สี่มนุษย์เจอแรมโบ้รณชัยครับหมายเลขหนึ่งพยัคฆ์ทองคำของเกียรติเพชรเจอพลังเงินปอพีนภัทรแทนชัยสันติบุญเจอปันต่อพอหลักบุญโอ้โหวันพรุ่งนี้มาถึงแล้วครับที่บิ๊กซีลานบิ๊กซีอุบลราชธานีครับที่พูดมาที่ไปจัดลุมพินีนี่เก็บเป็นล้านได้เลยนะครับล่าสุดเพชรเกียรติเพชรก็เก็บเกิน3ล้านครับผลงานคุณภาพยกที่3แล้วครับคู่เอกของเรายก3ครับโอ้โหโดนเข้าไปคุณฟุ๊กคู่นี้นี่เกิดคำถามนะครับใครหนักกว่ากันส่วนไหนหนักครับอาวุธสิน้ำหนักร่างกายนั้นเท่ากันครับวันนี้118แต่ว่าพลังหมัดใช่ไหมเอาลูกลูกบอลนี่ก็บอกแล้วว่าซ้ายนอกขวานับครับตัดล่างครับลูกบอลแต่เอกวายุของผมก็บอกว่าของผมขวาตายซ้ายสลบครับอ้าวเดี๋ยวดูครับแม่เจอกับมวยเชิงมวยฝีมือครับฟอร์มสดอยู่เอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีโอ้โหวางซ้ายมาจังหวะนี้สวยครับเอกวายุตัดล่างอีกทีหนึ่งรูปบนโอ้โหมัดตรงลูกนี้ครับแม่รูปบน
ขวาตายซ้ายสลบวันนี้ไม่รู้จะวายุจะสลบหรือเปล่าแล้วระวังแล้วครับดูวายุต้องบังและต้องเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ให้ได้ครับอย่าลองของครับลองไม่ได้ครับนี่ฮะไม่ใช่ขนมนะที่จะต้องไปลองต้องเอกเมื่อกี้เดือดเป็นสาวๆดูไปด้วยปิดปากไปด้วยครับมันน่าหวาดเสียวเหลือเกินครับหนักแรงทั้งคู่ครับคู่นี้สงสัยคู่นี้คู่นี้ดูไปด้วยคงปิดตาไปด้วยครับหวาดเสียวเหลือเกินโอ้วางซ้ายโอ้โหขวาครับรูปบนทีต่อทีดอกต่อดอกโดนต่อโดนยังไม่มีใครยุบใครช็อตให้เห็นครับอาวุธยังทันกันอยู่นะครับจังหวะทีต่อทีฟันต่อฟันครับเอาเดินเข้าหาเลยครับนักมวยรุ่นพี่วิ่งแทงขวาครับรุ่งอุบลตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับอ้าวจับได้วงในครับตีหนึ่งทีครับคุณฟุ๊กตีเข่าขวาแกล้งครับเต่าโต้กันแล้วครับโอ้โหโอ้โหเอาวงในวงในครับดูเหลี่ยมหักเหลี่ยมรุ่งอุบลนั้น27ปีนะเอวายุนั้น19ปีแกอ่อนกว่ากันกี่ปี27กับ19 6ปีเลยนะเอกวายุบอกมีวันนี้บ๊อบบี้ให้ครับโอ้โหโอ้โหผมชอบกรรมการพุ่งล้มมากเลยครับจอมเหินหาจอมบินเลยนะกรรมการพิจิตรคงเซฟหน้ามวยได้ดีมากครับขอชื่นชมกรรมการนะครับการทำหน้าที่เซฟหน้ามวยสำคัญครับเอาลุกแล้วเจอทำโทษทันทีครับประเภทเกินเลยนี่หมดสิทธิ์ครับถ้ากรรมการพิจิตรขึ้นห้ามบนเวทีต้องระวังนะครับโอ้ยยกดำเลยครับไม่ไปครับหมัดรุ่งอุบลเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหมดยกที่3นะครับพักครู่เดียวครับเฮ้ยยัยเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นใครกันครับท่อน้ำไทยท่อน้ำ PVC ท่อน้ำไทยแกร่งแข็งทนที่อยากแล้วทั่วโลก D-Stone Move the World ยาดมเชงเชงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเชงเชงใช้ดมใช้ทาบรรเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเชงเชงใช้ดมใช้ทาบรรเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเตอร์ไพรส์จำกัดกับเข้าสู่การแล้วสดกันต่อนะครับคุยในรายการเราเดินทางมาถึงยกที่4แล้วครับพี่แก่ครับดูภาพช้ากันหน่อยฮะนี่ครับดูมวลพยายามเน้นหมัดขวาครับแต่ว่าเอกวายุก็มีซ้ายสวนกลับตลอดครับพี่ให้น้องน้องให้พี่ครับเอาละครับความร้าวใจ3ยกผ่านไปครับศึกรวมน้ำใจต้านภัยยาเสพติดการกุศลครับสนับสนุนกิจกรรมอบอพปรและปรชรบของอบต.กุดกุ่งครับโดยนายกอบต.กุดกุ่งวิชัยไกรลาดกับ25นี้ครับที่อำเภอคันเกิมแก้จังหวัดยะโสธรจะเป็นในการกุศลครับส่วนจังหวัดศรีสะเกษก็มีวันที่22ครับที่สนามมวยศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์มวยไทยเทศบาลตำบลจานเสริมชัยอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับโดยพันตรียานกรพิมพิลาครับเป็นประธานจัดการแข่งขันครับมีผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับเบดิกครับผ้าเบรกเบดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกนะครับโรงเรียนรุ่นเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินด้วยนะครับโรงเรียนท่องแอร์3ภาษาทั้งอังกฤษจีนไทยสอนโดยคุณครูต่างประเทศนะครับแล้วก็รับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลจนถึงป.6 ครับแม่เมื่อกี้เห็นเจ้ารุ่งอุบลเวียงหมัดพี่แกเอ้ยดีไม่โดนแม่แต่ดอกของแกนี่แรงเหลือเกินเอาวงในครับตีเข่าขวารุ่งอุบลตีขวายก4แล้วนะตอนนี้ครับเป็นยกที่ทั้งคู่ต้องเร่งเลยครับต้องสปีดในการออกอาวุธเอาเหลือ100เมตรสุดท้ายจะเข้าเส้นชัยครับเอายกที่4โอ้ยยังไม่ห่างนะครับมวยคู่นี้โอ้ยยุพยานเอาวงในครับรุ่งอุบลตีขึ้นคอไม่ได้ครับต่างฝ่ายต่างกดแขนคนละข้างน่ารักเหลือเกินครับพี่ตีน้องตีพี่ตีน้องตีครับแลกเข่ากันแล้วนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นคู่มวยคุณภาพครับที่เดียเกียรติเพชรและอ้วนนนท์ส
2โปรโมเตอร์หนุ่มใหม่ไฟแรงของเราครับสรรสร้างสมราคาคู่เอกนำรายการเลยครับค่ำคืนนี้ครับเนวากลับไปนี่ไม่ต้องกินข้าวกันแล้วครับกินข้าวกันอิ่มแล้วฮะเนวาใช้ความเก่าครับโอ้เตะขวาเอกวายุนั้นซ้ายครับรอสวนกลับมาแทงข่าวซ้ายเป็นเอกวายุนะครับที่เดินเข้าหาครับแต่รุ่งอุบลก็ดักออกอาวุธได้ดีก็เอาเสียบเข่าซ้ายตีขวาครับเอกวายุแทงขวาจะตีซ้ายคืนโอ้โหเน็บไปแต่ละดอกครับรุ่งอุบลโอ้โหมาพลิกจังหวะ2อีกครับเอกวายุอยู่ข้างล่างครับรุ่งอุบลก็พลิกมาอยู่ข้างบนยังไม่มีเกียร์เกียร์หน้าอย่างเดียวครับเอกวายุพยายามจะใช้ความสดครับเร่งขึ้นมาอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยใกล้เดือยเตะขวาเปรี้ยงขึ้นไปครับโอ้โหแล้วถอยแหมก้านคอจังหวะเมื่อสักครู่ครับติดท่อนแขนครับมันก็เป็นเรื่องเหมือนกันเดินครับเอกวายุเอาวงในจับได้ครับแทงขวาคุณฟุกว่าอย่างไรคุณฟุกชื่อชั้นนี่ต้องบอกเลยครับว่ามันจริงๆครับโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรจัดให้คู่เอกนำรายการวันนี้โอ้โหมาแข้งยาวกับหมัดครับเอกวายุพยายามจะต่อยหมัดแต่รุ่งรุ่งเขี่ยขาหน้าครับเป็นการแก้นักมวยต่อยหมัดมาเออเขี่ยหมัดเขี่ยศอกแล้วตอนที่เอกวายุไล่ต้อนเข้าไปครับต่อยหมัดนี่แล้วครับเอาตีเข่าเข้าไปลึกตีเข้าไปครับนี่หมดยกที่4ครับสงครามยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารยก5รออยู่แต่ว่าพักก่อนครับเฮ้ยเย้เฮ้ยนี่เป็นใครกันครับท่อน้ำไทยท่อน้ำ PVC ท่อน้ำไทยแกร่งแข็งทนกว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างของเขาดีจริงๆครับไม่ได้บ้าครับผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคูยาสมุนไพรจีนแผนโบราณยาหม่องน้ำเชงเชงอิ๋วเป็นยาแผนโบราณใช้ดมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ทาบรรเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดบรรเทาการปวดเมื่อยยาหม่องน้ำเชงเชงอิ๋วกลิ่นยูคาลิปตัสใช้ดมใช้ทาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันต่อนะครับคมชนเลิศศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่คู่เอกนำรายการเดินทางมาถึงคู่ยกที่5แล้วนะครับยกสุดท้ายแล้วโอ้โหมุมแดงนี่เก่าเหลือเกินครับขณะที่น้ำเงินนี่สดนะครับอ้าวเดี๋ยวดูครับสถิตินี่สวนทางกันอยู่นะครับมุมแดงช่วงหลังๆไม่ชนะใครครับแต่ได้กระดูกมวยขณะที่น้ำเงินนี่สดเหลือเกินเดี๋ยวดูวันนี้จะเสียสถิติหรือเปล่าครับครับแล้วก็ทุกคำคืนอย่าลืมครับที่อตก3แล้วก็เปิดช่องนาว26ผ่านกล่องดาวเทียมก็36พี่น้องชาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับ25พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนปายวิทยาการอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมวยดีให้ชมครับยกที่5ยกสุดท้ายครับน้องเอกครับครับพี่แกยืมโทรศัพท์หน่อยสิโทรตามเลยทะเบียนหน่อย รุ่งอุบลจะแจ้งเกิดแล้วอ้าววงในก่อได้ครับบิดมาแต่ออกมาในเกมตั้งรับครับใช้ความเก่าแล้วตอนนี้นี่คือชื่อมวยนะครับตอนนี้ครับถ้าไปทรงนี้คือชื่อมวยออกลูกเก่าแล้วครับนี่คือชั้นมวยครับนี่คือกระดูกมวยฮะใช้ความเก่าคอยตันคอยโต้ครับประสบการณ์ล้วนๆครับบนเวทีพยายามเดินต่อยหมัดนะครับแต่ว่ามีเขี่ยขาล่างเลยครับมีลูกเขี่ยขาไว้ครับรุ่งอุบลเนี่ยกอดเท้าไว้ลาไว้นะครับ
ันนี้เจอมวยชั้นครูเข้าไปให้แล้วครับทางด้านเด็กวัยุออกลีลาออกสมองมวยครับรุ่งอุบลปกติเอกวัยุเขาเป็นมวยประเภทซื้อแปะอยู่แล้วครับวันนี้เต็มต้องเป็นฝ่ายเดินครับแต่พอเจอกระดูกมวยรุ่นพี่นะครับพี่แกแต่นุ่มแล้วครับสงบศึกแล้วครับก็ไม่เป็นไรนะครับที่เรียนไปทุกครั้งย้ำทุกทีเกมกีฬาครับถือว่าขึ้นมาเจอด่านหนักหน่อยครับวันนี้เอกวัยุถือว่าไม่เสียของครับนี่เททิ้งเลยเขินเลยครับนรงค์อุบลเออเอาจับเอาไว้ครับแต่ว่าเอกวายุก็ไม่ยอมนะครับพยายามไล่พยายามเร่งครับอาจารย์เอกชัยเหลืองศาสตร์บอกว่าแพ้ฝีมือไม่ว่าแพ้หมดแรงนี่ไม่ได้นะเอาต้องสู้ให้ถึงที่สุดเลยครับก็ถือว่าไม่แรงดีไม่มีตกแล้วครับเอกวายุเพียงแต่ว่าจังหวะเกมของรุ่งอุบลวันนี้ครับอาวุธของเอกวายุนี่ไม่สามารถที่จะกดดันรุ่งอุบลได้เลยครับเกมห่าง2วา3 2นะครับเดินวนจะไปเรื่อยแล้วครับอยู่ช่วงปลายเลยครับยกสุดท้ายก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับพี่แกครับพี่น้องแฟนมวยในสนามตัดสินด้วยก่อนกรรมการแล้วครับเช็คบินแล้วว่าอย่างนั้นมองเหมือนกันหมดแล้วครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์เราก็ต้องดูกรรมการชูมือก่อนครับเพราะว่าเวลายังไม่หมดอะไรก็เป็นไปได้ครับจบแล้วครับยกสุดท้ายนี่คือความน่ารักของมวยไทยนะครับชกกันจะเป็นจะตายครับสุดท้ายก็กอดกันแล้วก็ขอโทษขออภัยกันเลยครับครับน้ำใจนักกีฬาต้องมาก่อนครับเกมกีฬามวยไทยของเราพิจิตรพรหมคงครับชี้ขาดบนเวทีดูใบให้คะแนนเรียบร้อยแล้วก็ชูมือไปที่มุมแดงครับรุ่งอุบลอีพันแอร์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ